ดีใจค่ะเพราะว่าน้องจะได้มีซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็มาให้กำลังใจน้องค่ะก็รู้สึกขอบคุณฮาร์โมโนมากเลยค่ะที่ให้ได้มาใกล้ชิดกับศิลปินมากขนาดนี้ค่ะก็แบบว่าดีมากได้อยู่ใกล้เขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ่ายรูปใกล้ๆเราก็มีความสุขของเราแอบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับแค่ชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่ามันมีความหมายแบบแอบสองแง่สองงามนิดนึงรักจะตายหรือว่าเอาไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยหลุดสปอยง่าย